คำประเภท fail down อย่างเงี้ยนะคะน่าสังเกตว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำภาษาอังกฤษที่เด็กเขาจะชอบใช้ชอบหลุดปากออกมาเวลาบอกว่าวันนี้มันแย่ยังไงสำหรับเขาส่วนใหญ่คนที่อยู่ในโครงการนี้ก็คือเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำที่หลุดจากปากของเขาเนี่ยมันก็จะสื่อแทนได้ว่าเขาอะกำลังมีภาวะซึมเศร้าอยู่ตกใจมากว่าทำไมเด็กมหาวิทยาลัยเขาเรียกว่าถูก abuse ถูกทำร้ายถูกคุกคามทางเพศเนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วพอเห็นข่าวนะตอนนี้ไม่แปลกใจเลยเพราะว่านี่คือสิ่งที่เด็กเนี่ยถูกกระทำมาตั้งแต่ตอนสมัยยังเด็กๆแล้วเวลาที่เราจะสังเกตว่าภาษาของคนเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเราจะดูยังไงเนี่ยอยากจะให้ดูเป็นลักษณะเป็น3ก้อนด้วยกันก้อนที่1เนี่ยก็คือว่ามันเป็นศัพท์ที่บอกถึงคนน่ะว่าเป็นใครบ้างเป็น1ในนั้นก็จะเป็นตัวเขาเพราะฉะนั้นคำศัพท์แบบกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่จะทำให้เห็นว่าเขาพูดถึงตัวเองยังไงพูดถึงคนอื่นยังไงก้อนที่2เป็นก้อนที่พูดถึงเรื่องของคำพวกประเภทกริยาทั้งหลายบอกอาการบอกการกระทำบอกสภาพบอกความคิดบอกอารมณ์ความรู้สึกจะเป็นก้อนใหญ่จะเป็นตัวแทนบอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกยังไงเขาคิดยังไงแล้วเขาทำอะไรมาก้อนที่3เนี่ยเป็นส่วนขยายที่จะบอกเรื่องของเวลาว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่บอกปริมาณว่ามากหรือน้อยสั้นยาวแค่ไหนมันจะเป็น3ก้อนที่จะต้องประกอบเข้าด้วยกันเก็บข้อมูลมาจะพบว่าปริมาณความถี่ของการใช้คำสรรพนามบุรุษที่1เนี่ยใช้สูงมากมีนัยยะสำคัญทำให้หลายคนเนี่ยตีความไปว่าเป็นเซลฟ์โฟกัสควรเข้าใจผิดว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเห็นแก่ตัวชอบพูดถึงแต่ตัวเองชอบเรียกร้องความสนใจแต่ความจริงถ้าเราดูก้อนที่2ซึ่งเป็นเรื่องของคำกริยาบอกสภาพบอกอารมณ์บอกความรู้สึกเราจะพบว่าคำสรรพนามบุรุษที่1กับคำก้อนที่2ที่เป็นบอกอารมณ์ความรู้สึกบอกสภาพทั้งหลายเนี่ยมันจะบ่งชี้ว่าเป็นผู้ถูกกระทำเป็นผู้รับเคราะห์เป็นผู้แบกรับอะไรแบกรับความหวังของพ่อแม่แบกรับหน้าตาชื่อเสียงวงตระกูลแบกรับความสำเร็จความคาดหวังนะคะเพราะนั้นเด็กก็จะได้รับความหวังเหล่านี้นะคะจากพ่อแม่นะคะว่าเขาจะต้องทำให้ดีที่สุดให้พ่อแม่ภูมิใจอย่างเงี้ยปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่เขาสะสมมันก็จะยิ่งทำให้อัดแน่นอะไรมากๆแล้วมันถึงเวลามันก็จะระเบิดแล้วมันแตกออกอย่างนั้นอ่ะเพราะนั้นคนเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ๆเขาเพิ่งเป็นส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นมายาวนานแล้วรายงานวิจัยเราจะพบว่านักศึกษาจะเล่าเรื่องแล้วจะบอกว่าตัวเองมีปมปัญหาอะไรบ้างเกินกว่า5ปมขึ้นไปอ่ะเหตุการณ์สิ่งเล้าเพียงนิดเดียวเท่านั้นซึ่งบางทีคนจะมองว่าอะไรเรื่องแค่นี้เองต้องไปฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยไอ้แค่นี้เองเนี่ยมันผ่านความกดดันมากมายซะจนสะกิดนิดเดียวเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะไปฆ่าตัวตายได้มีคำที่ชุดหนึ่งที่จะบอกความคิดเรื่องฆ่าตัวตายเขาจะพูดถึงเรื่องความตายเรื่องของการที่เขาไม่อยากมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เพราะว่าเขาคิดสั้นหรือว่าเขาคิดไม่ได้นะแต่มันเป็นเพราะว่ามันสะสมความเครียดต่างๆที่มันเป็นความทุกข์ในใจเขาเนี่ยมันเป็นระยะเวลานานแล้วเพราะนั้นการที่บอกว่าไปฆ่าตัวตายไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาอยากทำร้ายตัวเองแต่เป็นเพราะว่าเขาอยากหาทางออกจากไอ้ความทุกข์ทรมานที่มันเป็นอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของความเป็นผู้ใหญ่ให้กับเด็กปัญหาก็คือว่าเราไม่ได้สอนให้เด็กได้รู้จักการใช้ชีวิตอิสระโดยไม่มีกรอบพอมาอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วก็อยู่ๆก็ปรับเปลี่ยนโดยฉับพลันจนมีความรู้สึกเหมือนถูกบีบถูกรัดถูกอัดแน่นจะเพราะว่าเด็กมีประสบการณ์ของการเป็นโรคซึมเศร้าตั้งแต่สมัยมัธยมสูงมากเวลาที่เราเห็นในโพสต์ของโซเชียลมีเดียพวกนี้ตัวเองเป็นผู้รับเคราะห์เป็นตัวเองเป็นผู้ถูกกระทำบอกอารมณ์ความรู้สึกในทางลบมีภาพที่ทำให้เห็นสีดำสีเทาสีมืดๆเจอภาพแบบนี้เมื่อไหร่นะเจอแสงอย่างนี้เจอสีแบบนี้เจอถ้อยคำแบบนี้เนี่ยขอให้คิดก่อนเลยว่าคนโพสต์เนี่ยกำลังมีภาวะซึมเศร้าเขากำลังส่งสัญญาณเพื่อจะบอกว่าเขาไม่ไหวแล้วสู้ๆนะเนี่ยเป็นคำต้องห้ามที่สุดการที่บอกว่าสู้ๆนะกับเขาเนี่ยสิ่งที่เขาตีความก็คือว่าคนพูดเนี่ยไปตีความว่าเขาไม่สู้เขาบอกกับตัวเองมาตลอดว่าให้สู้จนไม่รู้จะทำยังไงแล้วรักยารักษาที่จะช่วยบรรเทาเขาในเบื้องต้นแล้วคนใกล้ชิดที่อยู่ข้างๆการกอดการสัมผัสดีที่สุด
มีอาการของโรคแบบนี้นะถ้าอยากจะหายเนี่ยภาษารักษาไม่ได้ภาษาเยียวยาได้แต่รักษาไม่ได้ให้หมอเขารักษาด้วยใช้ยาตรงนี้ก่อนเมื่อใช้ยาเสร็จแล้วค่อยมาเยียวยาด้วยวิธีการทางภาษาด้วยวิธีการทางศิลปศาสตร์ของเราทำได้